นี่ค่ะแล้วนี่ก็คือมันแก้วจากสวนพาคินของเราแล้วปลูกมันแก้วนะคะตอนนี้ก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็รื้อหัวมันออกมาก็ได้อย่างที่เห็นเลยฮึบ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 ป๊าป๊าช่วงนี้ก็คือดังนี่ตัวเล็กสดสดจากสวนพากินป๊าดโทษโพมันแก้วด้วยค่ะอร่อยจังเลยได้กินฝีมือตัวเองที่ปลูกสดอ่ะสดจริงจริงให้ได้หวานอุ้ยอุ้ยหวานแม่เลี้ยงหวานจ๋าจ๋าดิไม่ได้เรียกหนูบอกว่าแก้วหวานนี่เราใส่ปุ๋ยหวานด้วยการใส่หัวเชื้อน้ำหมักปลาลงไปหน่อยนะอันนี้เราไม่ทันได้ใส่นะคะปูก่อนเนาะอันนี้ทดสอบปลูกรอบบ่อเจาะแค่ไม่กี่หลุมเดี๋ยวได้กินหัวแบบว่าแบบเท่าหัวเราดูสิมันใหญ่ไปไหนก่อนป๊าดใหญ่มากอุ้ยเกือบเท่าหน้านี่เท่าหน้าดิฉันไหมเนี่ยเท่าหน้าจะกระแตมไหมคะหัวแต่ละหัวเนี่ยโอโปเอเป้เนี่ยว่าปวดโคนเนาะปวดปั๊ดอุปูอีปีอันนั้นมันน้อยแต่ถ้าโอโปเอเป้นี่อีปีอีปีถ้าอุปูอีปีมันน้อยแล้วถ้าปูหนีบอีปีอ่ะโอโปเอเป้ยังไงโอโปเอเป้ตับก็โคราดเป็นหนังมันน่าจะเอามาตำส้มตำได้นะตำได้ค่ะก็ตำหรือไม่จับดิจ้าจับเลยสิอันนี้จะอวดแค่นี้แล้วกัน